สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ว่าไลน์ Channel วันนี้กลับมาอีกครั้งกับการ Reaction Animation เรื่องตำนานกับยุทธพุทธาจารย์2สำนักขังและพบจบแดน EP 32จ้าเข้าถ้ำสุดระทึกสแกนกรรมหนึ่งแบบกดจับจริงๆแบบวางแผนก่อนวางแผนก่อนว่าจะนำพาพวกเขาไปถึงไหนใช่จริงการวางแผนน้อยนี้จะนำพามาซึ่งความสำเร็จเนาะไม่มีใครเจ็บป่วยเนาะฉันเชื่อว่าต้องรอดเราเพราะเราต้องสู้ไม่งั้นแมนด้วยมันจบเร็วเกินไปคิดว่าจันจูน่าจะรู้ต้องการศัตรูคงไม่กล้าพาเด็กๆไปเสี่ยงเชื่อมืออาจารย์อยู่นะคะไปลุ้นกันต่อนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งจริงๆให้เราด้วยนะคะฝาก Membership ด้วยนะคะไปดูคลิปก่อนใครแน่นอนจ้าแล้วก็สามารถกด Super แต่งให้เราได้นะคะผมขอบคุณ VTV ครับใครได้ลายชุดเลยจ้าไม่ต้องสนกดเลยจ้าเดี๋ยวปักให้เลยจ้าโอเคครับไปจ้า EP 32จ้าราศีพิจิกราศีอะไรภูเขาเป็นน่ากลัวอยู่นะนี่โอ้ยซากศพเยอะมากจริงเมืองจังกังเมืองจังกังกับไอ้นี่มากเลยอะแล้วแบบสีแดงๆของสังซานหนึ่งเมืองแห่งการสังหารโอ้ยเป็นไส้เหม็นเหม็นเน่ามีผู้บริสุทธิ์อีกคนที่ถูกพวกเขาฆ่าตั้งสติให้ดีพวกนี้ล้วนเป็นโจรชุ่มลงมือโหดเหี้ยมกำจัดได้หนึ่งผู้ช่วยคนได้เยอะทั้งดูจะแบบแต่ถ้าลมมาข้างหน้ามีไฟมากเร่งสีท็อปเข้าไปโอ้โหนี่ไงสองอุ้ยมาฆ่าคนเป็นผักปลามากจริงๆอ่ะอันนี้ไงทีมหลักทีมหลักเราขึ้นมาแล้วมันเป็นแบบศพเยอะมากเห็นซากกระดูกโหภูมิใจว่ะจริงหรืออะไรก็เขาก็เจ๋งทุกเจเนอเรชั่นมันโยซีซีเจ๋งโยเท่มากเราไปได้เออเจ้าแม่ที่เจอแล้วเออจัดเอ๊ะเฮ้ยสีดูจิ๊ดยามันเลิศป่ะโอ้โหแสงออกมาอะไรเนื้อแบบใหม่เที่ยวกราบแล้วพระพยาของพระไตรสวรรค น่าจะไม่เหลือซากอยู่ละเขารายงานว่าคุณย่าผมโจรเป็นราชาวิญญาณห้าวงแหวนน่าจะเป็นเขาตายแล้วโอ้โหตายแล้วจริงไหมจริงไหมเป็นบรรพบุรุษ
ผู้เป็นเทพมรณะยังคาตัวไหนเทพมรณะเจ้าต้องตายแต่กลายเป็นทาสศพของข้าทั้งวันวิ่งระเบิดเลยคุณปิญญาออกมาตั้งแต่วันกับดักว้าเป็นระเบิดอัตโนมัติได้ทุกคนหลบเร็วหลบเร็วโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮะว้ายฮะไม่ใช่ไหมไม่เอางี้นะพี่ขอเร็วขอที่นอนผลของการลองแผ่นน้อยเรื่องของพี่ย่าครับทิ้งมันไม่ได้จริงๆแหละลูกเอ้ยพี่เจอเขาช่วยพี่ทุกคนพี่เข้าไปเร็วบอกว่ามันที่นี่บอกไปจะเช่าต้องมีใครติดอยู่ไหมอ่ะโอ้ยมันไม่ระเบิดแน่ระเบิดเวลาเดี๋ยวมันจะไม่ระเบิดแล้วทุกคนถอยเร็วข้างหลังมีระเบิดท่าอีกเพียบเลยทำกับท่านไว้โอ้ยทันเวลาไหมโอ้ยมันขึ้นมาแล้วสบักสบอมมากโอ้ยยันแล้วยันแล้ววิ่งเดียวเหลือเกินช่วยด้วยโอ้ยมาไวมากโอ้ยโอ้ยนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยซีซั่นนี้โหดมากเลยอ่ะอาจารย์รู้สึกผิดไปจนตายเลยอ่ะบุญนะต้องแผ่นน้อยอ่ะนี่ไม่คิดว่าโหดขนาดนี้ Oh my god เขาสละสละโอ้ยโอ้ยยังไม่ทันจำชื่อได้เลยอ่ะรู้สึกผิดอ่ะคิดถึงก้ามก้องมีอะไรอย่างเงี้ยเศร้าเฮ้ยอาจารย์พาตัวจริงมาตายง่ายมากมันไม่ได้นะโว้ยความสามารถของวิญญาณการมากกว่าคนธรรมดาถ้าคิดทำชั่วก็จะสร้างความเสียหายให้คนธรรมดาอย่างมากด้วยเหตุนี้จึงต้องมีการตรวจสอบและนี่คือหน้าที่ของฝ่ายไหนหน้าที่ของหน่วยตรวจสอบแห่งสื่อไลค์คือที่มาลังพวกเจ้าจะแข่งแกร่งแค่ไหนแต่มาเจอระเบิดท่าทุกปัญญาของข้าเข้าแล้วก็ยังไงก็ไม่รอดีกว่าไม่ถูกระเบิดตายก็จะต้องทนทุกข์ทรมานจากพิษไปหน่อยราชธินนามพลังแข็งแกร่งมากจริง
จริงแต่อยู่ใกล้กันแค่นี้จะช่วยได้หรือดูดระเบิดมาเออมามาอีกแล้วอุ้ยเฮาอ่ะยังอยู่ป่ะเนี่ยหายอุ้ยเฮาไปแล้วอุ้ยเฮาถูกมันจับตัวไปแล้วเซียวอี้ช่วยคนที่บาดเจ็บข้าจะมาช่วยอุ้ยเฮามีความเหมือนคุณพ่อเลยนะพ่อแบบนี้พลังเล่าเหมือนแบบหมัดเมาอ่ะครับโหอย่าทำให้พ่อโกรธเปรี้ยวโอ้ยอักเสบโหยเฮียโหดมากกระทิงเหรอกระทิงกระทิงก็ว่าไม่ใส่รองเท้าอ่ะพระเจ้าไม่มีใครอย่างที่ผัวมุโสคือมหิงเทวะเขาที่มหิงแปลว่าควายโอ้โหระเบิดทุกที่ก็คือที่ปิดอ่ะที่หลบปะมันจะไม่เหมือนเข้ารังเข้ารังเขาเป็นตัวประกันนิ่งเข้าไว้จะให้พวกเขาเป็นห่วงไม่ได้และปล่อยเจ้านี่ไปไม่ได้ด้วยเป็นกลิ่นไอที่โหดเยี่ยมดูเหมือนกลิ่นไอท่าทั้งแขนของพี่ทิมเบิลกับจักรพรรดิเดมอนผลมุกพิษบ้าปลากำลังทอดไทยเข้าไปในร่างว่านี่คือวิญญาณจารปีศาจเขาจับข้าเป็นตัวประกันคงเพราะวิญญาณสีขาวทำให้เขาสับสนต้องแกล้งอ่อนแอถึงจะมีโอกาสโจมตีพลังข้าต่ำเกินไปถ้าโจมตีครั้งเดียวพลาดอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตพี่เทียนเมื่อจักรพรรดิเหมันว่าท่านอยู่ไหมเยี่ยมมากอุ้ยเฮาอย่าใจร้อนกำลังหาทางอยู่ข้าจะให้ปิงปิงควบคุมร่างเจ้าพวกเขาแต่พลังของปิงปิงทรงพลังมากมันจะทำวิญญาณเจ้าเสียหายเทียนเมื่อจักรพรรดิเหมันไม่ต้องเป็นห่วงข้าข้าเขาซะแก้แค้นให้คนที่ตายจะปล่อยเจ้าชั่วนี้ไปไม่ได้ได้ฉันกล้าข้าจะปกป้องเจ้าอย่างเต็มที่เจ้าพรยักษ์เจ้าแมงป่องน้อยพวกเจ้าพวกไม่ได้เดี๋ยวข้าจะตายเขามีความแบบมืดดำเหมือนกันหรือเปล่าเนี่ยถึงเวลาของพี่แล้วละช่วยหน่อยกันนะช่วยหน่อยสงสารพี่เอ๋อเฮ้ยยังช็อกอยู่เลยไวมากเลยมันจับมาที่ไหนทำไมลุกขึ้นมาเราท่าของข้าเราท่าประสานท่าที่ถูกฝึกด้วยวิชาลับท่าที่เคลื่อนไหวด้วยยาและท่าที่ตั้งอาวุธวิญญาณผู้ภัยมาอยู่ท้ายของข้าผู้มนุษย์แต่ฝันแทนไม่เข้าพลังไร้ขีดจำกัดมีพวกมันถูกเราก็จะต้องมาเบียดหน้าอีกครั้งเฮ้ยตามมาแล้วน้องน่าตายนะพวกเจ้าคอยระวังหลังให้ข้ามีรถคันนี้นานๆผมก็จะตามข้ามาวิ่งไปอยู่ตรงไหนเครื่องสื่อเมาสูงมาก
ิญญาณปีศาจมันคืออะไรผู้วิญญาณปีศาจตามอยู่ดำยิ่งใหญ่ข้าคือลูกแทนของเทพพรมะผู้เป็นเทพพรมะข้าเจ้าเป็นวิญญาณปีศาจคนแสดงตัวต่อกับข้าเดี๋ยวนี้ทูตแห่งเทพพรมะแค่ขบวนพวกเป็นศพที่เพิ่งแตกถึงขอบข่ายกระเพาวิญญาณก็ยอมเอาเลือดเหลือรนมาบูชาจันแต่ก็เรียกตัวเองว่าทูตแห่งเทพพรมะกระเพาวิญญาณอะไรบอกว่าผู้คุมศพบ้างก็คือวิญญาณจะมีสารผู้ยิ่งใหญ่จะกล้าดูหมิ่นเทพพรมะนั่นเหรอมาเถอะเถอะดูหมิ่นเทพพรมะน่าถึงข้าจะจำเรื่องส่วนใหญ่ในอดีตไม่ได้แต่ก็ยังพอจำได้ลางๆถ้าข้าอยากเป็นก็คงเป็นเทพอรณะไปนานแล้วว้าวเชี่ยเขาแบบใหญ่มากเลยเนาะจบเหรอจบเลยโหหนักมากแรงมากมึงทีนี้แบบช็อกเอาจริงป้าถ้าเกิดเป็นซีซั่นหนึ่งอันนี้คือฉากสุดท้ายมากๆจริงนี่คือลาสบอสมากๆใช่อันนี้แค่แบบถือว่าเป็นต้นของความรู้สึกพวกเราเลยนะว่าแบบโอ้ยมันเกิดการสูญเสียแล้วก็แบบมีคิวตัวละครจริงคิวแบบจริงจังเลยคือนี่ไม่ได้คิดว่าตัวสำรองจะเคลื่อนเป็นตัวจริงเขาต้องตัวจริงตั้งไงไม่ใช่ไม่ได้คิดแบบนั้นไม่ได้ตั้งลาบ้างเพราะแกคิดคือเพิ่งจะเจอพี่วานอนประมาณแบบ 2-3 EP เองใช่แล้วเขาเป็นคนดูสำคัญนะแบบมึงขอโทษนะเป็นคนเก่งกูยังจำชื่อไม่ได้เลยใช่แล้วผิดเลยเขาปองแป๊กเร็วมากเลยพี่ยาวแล้วหล่อด้วยแล้วคือแบบซีนที่จิตวิญญาณเขาแบบที่เขาทำอย่างเงี้ยแบบว่าเอ้ยไม่ต้องห่วงนะอะไรอย่างเงี้ยเมื่อเวลาที่ทุกคนที่มีควันออกตากูคิดแล้วไปได้เลยอ่ะคือเหมือนเขาจะยอมสละตัวเองท่าแตกนึกออกปะคือแบบจะบึ้มตัวออกมาแล้วเงี้ยแบบนี้ไปแล้วแก32เองใช่ไปแล้วโหดลาแล้วลาก่อยแล้วแบบจะไปสลักชื่อคือไม่ต้องการแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้อยากให้พี่มีชื่ออยู่บนภูเขาคือคนร้องเวลาจะลืมไม่ต้องการพื้นที่เพิ่มไม่แต่จริงๆก็แบบอาจารย์ต้องรู้สึกผิดบ้างแน่ๆเลยเพราะเนี้ยรู้สึกตั้งแต่ต้นเลยว่าแบบเฮ้ยมันน่ากลัวเกินไปหรือเปล่าคือเหมือนแบบเราไม่ได้วางแผนหรือแบบอะไรกันมากกว่านี้คือยังไม่ได้รู้ว่าเขาแบบมีกำลังมากน้อยเท่าไรแค่ห้าวงแหวนแล้วก็บุกเลยเออแล้วแบบข้าวปลาไม่กินมาเลยก็มาเลยอ่ะแล้วก็แบบรู้แค่แบบคำเล่าแค่แบบตรงนี้คือฐานทัพแต่คือไม่ได้ล่วงรู้ว่าเฮ้ยมันเป็นพื้นที่ปิดนะเว้ยมันเป็นพื้นที่ที่แบบชำนาญกลไกมีคนมากน้อยแค่ไหนแต่เราเข้าไปในกับดักนี่คือไม่คุ้มมากมากกับการที่แบบเสียดายนะการสูญเสียเด็กตัวจริงไปคนนึงนี่ไม่คุ้มมากมากแล้วแบบเผลอแบบแล้วเขาเก่งมันสั่นอ่ะมันสั่นอ่ะเออมันเสียขวัญแล้วกับทีมกับแก๊งไงพวกอาวุโสก็มาช้าไปเออช่วยไม่ทันเอาคนไปตายหนึ่งแบบงานนอกงานแรกเลยนะก็เจอแบบเจอจริงคือตอนแรกตอนซีซั่นหนึ่งก็เคยพูดบอกว่าแบบต้องคิวตัวละครอะไรแน่เลยแบบมิตรภาพอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายคือเขาน่าจะซื้อใจอยู่ประมาณนึงว่าแบบให้มันจบสวยซีซั่นนี้ก็เลยเอาหน่อยดีกว่าคงไม่กล้าฆ่าตัวหลักมากก็เลยแบบอุ๊ยถ้าจะคิวอะไรสักหน่อยคงต้องคิวแล้วแถวๆนี้อย่าให้คนดูรู้สึกผูกพันไปมากกว่านี้แล้วมันจะแบบแต่อันนี้เขาก็ทำให้เราผูกรู้สึกผูกพันกับเขานะบอกว่าเออมันเลยมันยังรู้สึกว่าแต่แบบมันอยู่ในจุดที่เรายังจำชื่อเขาไม่ได้เท่าไหร่ด้วยไงเพิ่งเห็นแบบเออแต่ก็ใจหายเหมือนกันวูบลงไปเลยอ่ะไม่ได้อยากให้เขาตายอ่ะแบบจริงรู้สึกว่าโอ๊ยสงสารจังตายไม่ดีเลยตายเหนื่อยล้ามากเลยจริงคือแบบช่วยเพื่อนๆทุกคนเพราะว่าถ้าไม่ใช่เขาก็ไม่รู้ว่าใครจะไปกันได้เลยฟีเหมือนฟีนิกซ์ในฮังเกอร์เกมภาคอันนั้นอ่ะภาค2อ่ะครับยอมตายแบบตัวเขาใหญ่อ่ะแล้วก็คือกันทุกอย่างแล้วก็ยอมคือแบบตอนนึงเอิ้มเนาะสุดตอนเอิ้มคนหนักคนละเออหมิงคือคิงของมอเทนใช่ต้าหมิงคืองูให้โจให้ได้พี่ต้าเก่งมากใช่กูยังไม่ชัวร์นั่นแหละนั่นแหละเขามีความอ่ะแล้วคือแบบ
เหมือนแบบพุ่มกลับน่าจะตั้งใจอ่ะให้มันมีคาแรคเตอร์อะไรบางอย่างที่มันรีเฟอร์ถึงอ่ะแล้วก็มาคิวดูดิมันทำให้ฉันเจ็บปวดซ้ำไปซ้ำมาฉันก็ชอบคิงคองอยู่อ่ะแล้วก็มาคิวคิงคองสีเขียวอีกละไม่ชอบเลยมันก็เราก็เข้าใจได้แหละว่ามันจะเป็นแบบว่าพาที่ทำให้ตำแหน่งมันว่างไปแล้วก็อาจจะเอาตัวสำรองเอาไปแบบว่า graduation อะไรอย่างเงี้ยได้ออกปะจบไปก็ได้มัน BNK อะไรอย่างเงี้ยอย่าตายขอประกาศการศึกษาไม่ใช่แบบนี้จริงและการที่เราจะต้องมาดูคลิปเนี้ยตอนเที่ยงคืนครึ่งแล้วก็เราจะเริ่มก่อนก็แบบว่ากำลังจะไปนอนเดี๋ยวนอนฝันร้ายอีดอกเป็นคิงคองตรงต่ออ่ะนอนไปฝันเลยก็ไปฝันก็ไปฝันถึงคิงคองเพราะว่าตลกอีดอกจริงแต่ฉันชอบตอนแบบจบแล้วชิพร้อมนอนว่าฉันชอบตอนก่อนจบมากที่แบบคุณอีไลเคอร์สื่อใช่พูดชื่อถูกหรือเปล่าถูกจบแนวๆนี้แหละฉันจำได้เขาก็เป็นแบบบทมันทำให้เรารู้สึกไม่แต่จริงๆเขาไม่รู้นะแต่รู้เพราะคอมเมนต์กูไม่ได้สปอยเพื่อนใช่ปะเพื่อนเห็นคอมเมนต์ไม่เหมือนเขาเคยพูดชื่อหรอชื่อเขาเคยพูดไม่ใช่ที่เขาบอกว่ามันเป็นคนในพันธุ์กันใช่เห็นคือกูโดนเพราะคอมเมนต์นั่นแหละใช่คือน้องอะมาบอกน้องก็คงไม่รู้หรอกว่าเราจะทำพันธุ์ว่าเขาจิตเนี่ยหรอใช่เขาบอกว่าพี่อาจจะคิดไม่ถึงว่าคนในห้วงจิตคนนั้นคือใครอะไรเงี้ยแล้วก็มีน้องมาเมนต์บอกว่าเขามาจากเขาคืออีกมิตินึงมาจากอันนี้ไม่อีกเรื่องนึงก็คือพันธุ์เทพซึ่งก็ไม่คิดว่าพันธุ์เทพจะช้าเหมือนกันนั่นแหละแต่ในพันธุ์เทพมันยังไม่ได้พูดถึงเขายังไม่เจอยังไม่เจอเขาคงตอนที่แบบ90มากๆอะทุกคนคือแบบคือเขาอะตอนที่มาอยู่ในถังซันเนี่ยคือเหมือนเขาเสียความทรงจำเขาจำไม่ได้ว่าเขาเป็นใครอะไรยังไงงงเขาก็เลยเหมือนมาวาร์ปมาแฝงตัวมาวาร์ปอยู่ในห้วงจิตใช่แต่เขามีความเป็นรู้ว่าจะต้องยิ่งใหญ่มาก่อนมากเขาแค่บอกว่าเขาเหมือนจะจำได้ลังลาเห็นภาพมันมีความเป็นพลังอะแต่ตอนที่เขาโดนแซวแบบว่าถ้ากูคิดจะเป็นเทพอสูรเป็นเทพแห่งความตายแล้วค่ะเทพมรณะกูเป็นไปนานแล้วค่ะหมายความว่าลึกๆเขาไม่ใช่หรือเปล่าใช่ไหมเขาต้องเป็นอะไรเขาต้องเป็นยิ่งใหญ่ยิ่งแบบหรือว่าแบบว่าเขาจะไม่ใช่แบบดาร์กดาร์กจะแบบดีแต่ว่าแบบแค่ตอนนี้แบบว่าปัจจุบันจิตใจอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงคืออันเนี้ยเมื่อแบบไปคิดถึงซีซั่นหนึ่งคือซีซั่นหนึ่งงอกเปี้ยไปเลยอะกับเทพเส้นเรื่องเส้นเรื่องแบบอันนี้คือตอนแรกที่ดูอ่ะแบบพี่เต้ยวู้ใครอ่ะตอนแรกนึกว่าเทพสมุทรสภาพเฮ้ยหรือว่าเทพซิกหรือว่าสังหารหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ว่ามีชื่อไปไหนไม่รู้ไม่แล้วแบบรีเฟอร์ถึงนิดนึงตอนนี้เราอ่านพระหนึ่งเทพไปแล้วด้วยคือพระหนึ่งเทพมีเทพเยอะมากมึงอสูรอะไรไม่รู้ใช่ตอนแรกอ่ะที่เขาพูดถึงอะไรนะคนที่โผล่มาที่หน้าตาหล่อๆอ่ะชื่ออะไรเฟิงๆซิ่วๆซิ่วเฟิงๆอะไรสักอย่างอะคนนั้นนะตอนแรกฉันนึกว่าคืออีไหลเคอร์สื่ออ๋อไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้อาจจะเป็นร่างที่เขายังไม่ได้แต่ว่าทุกคนอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งบอกคือแค่พูดไปเรื่อยไปเรื่อยใช่อยากเดาไปเรื่อยเดี๋ยวก็รู้สรุปอะตอนจบแบบจึ้งมากแล้วก็จบแบบเฮ้ยจริงแต่โหอันนี้แบบเขาเรียกว่าขวัญชาวประชาคือสั่นคลอนมากคือแบบโอ้ยแล้วคนดูเรียลไทม์แม่งตายห่ากันเนาะตายสิเรากำลังจะเรียวละเออเรากำลังใช่คือเราแบบคือเนี่ยวีที่เราอัด32อ่ะคือ33เพิ่งออนไปเมื่อวันศุกร์ฉันก็รู้สึกว่าแบบว้าน่าจะยังไม่อยู่เหมือนกันเพราะว่าคือเส้นเรื่องเริ่มเข้มข้นแบบเร็วนะมันเหมือนแบบมันแบบคูณเราเรื่องเร็วดีของซีซั่นหนึ่งที่ชอบมากรู้สึกว่ามันเร็วมากเลยรู้สึกว่าหลังจากนี้มันต้องเป็นอะไรที่เข้มข้นจนเพราะว่าเนี่ยบทเรียนสำคัญมากเลยอ่ะมันน่าจะนี่ขนาดแบบกลุ่มเจอตอนแรกคิดว่างอกเปี้ยโอ้แข็งแกร่งอยู่นะจำได้ว่าเปิดมาตอนแรกแบบว่าแบบอาจารย์ก็ต้องรู้อยู่แล้วป้อเขาพาเข้าไปมึงก็ต้องชดเชยจันทร์สิเป็นไงล่ะอีสายตอนแรกก็ว่าอยู่มันจะตายง่ายผ่านไปแค่สิบกว่านาทีตายจริงไม่แบบไอ้นี่ที่ตอนแรกบอกว่ามันเป็นศพไปแล้วแล้วมีศพเป็นศพก็คือเป็นกับเป็นกับดักง่ายจังอะไรเงี้ยเออลูกเป็นกับดักจริงๆก็ระเบิดยิ่งใหญ่มากพี่เหว่อะไรพี่เหว่ก็ลืมเศร้ามากเลยอะทุกคนไปนอนดีกว่ากลับไปฝันเดี๋ยวไปรอดู EP หน้าไปดีกว่าใช่ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ